หลักการเดียวกันทำไมคุกต้องมีด้วยเพราะมีคนทำผิดพี่น้องท่านในจังหวัดเชียงใหม่คนทำผิดไม่ถูกจับพี่น้องเราหน้าเป็นห่วงมากใช่ไหมครับมีคนเอาปืนมายิงฆ่ากันมีคนมาขโมอยรถเรานะครับมีคนไม่จ่ายเงินตอนมากินข้าวที่ส้มตำปูจา๋า <c oughs> เจอคนวุฒิแน่นอนนะไม่รู้เลยเรามาเฟียเก่าอะไรนะเป็นต้นมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะ <c oughs> นั้นความบาปมีจริงนะครับความชั่วมีจริงก็จะต้องมีนรกไว้สลับ มาขังมารซาตานเป็นเทาความชั่วร้ายในโลกนี้รุนแรงไหมครับมีมียุคในโลกนี้มีหลายยุคที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผมไปเสิร์ชดูนะผมไม่กล้าเอามาเป็นตัวอย่างเพราะ point น่ากลัวมากๆเลยก็คือสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาแม้เด็กที่อุ้มเนี่ยถูกเอาเอา,เอามีดตัดฟันแขนขาดเลยมีภาพน่ากลัวมากนะฮะคนตัดตัดคอคนทําร้ายฆ่าเด็กนะคนตายไปเป็นล้านคน มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี่คือความชั่วร้ายที่น่ากลัวจริงๆถ้าพี่น้องเห็นคนที่ทําชั่วเนี่ยเราก็คงรู้สึกว่าอยากจะให้รัฐบาลอยากจะให้กฎหมายจัดการจริงไหมครับโลกนี้ความชั่วร้ายคนชั่วร้ายจึงต้องถูกจัดการในวันหนึ่งไม่ว่าคนนั้นจะคนนั้นจะเป็นใครก็ตามอาจจะเป็นเราในบางครั้งหรือเป็นใครก็ตามเพราะฉะนั้นทําไมต้องมีนรกด้วยก็คือทําไมต้องมีคุกด้วยโอเคไหมครับเพราะคนนั้นทําผิดมารซาตานนั้นทําผิดต้องตกนรกนั่นเองประเด็นสองคือเพราะพระเจ้าบริสุทธิ์นะครับ นั่นคือเหตุผล2ประการนะฮะประการต่อไปนะครับข้อที่คําถามต่อไปนอกจากเรารู้ว่าทําไมนรกต้องมีจริงด้วยก็คือเพราะความบาปมีจริงมาสตานมีจริงความชั่วมีจริงและพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ประการที่2คือแล้วนรกหน้าตาเป็นยังไงนะครับในพระพีได้พูดหลายหลายหลายตอนที่บอกถึงลักษณะของนรกแต่ตอนหนึ่งได้บอกว่าแต่ชาวปณิสน,นั้นจะต้องถูกขับไล่สายส่งออกไปยังที่มืดที่นั้นจะมีเสียงร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน ข้อนี้ได้บอกว่านารกนั้นมืดน่ากลัวแต่ที่แยกก่กว่านั้นก็คือนรกเป็นที่ที่ไม่มีพระเจ้าอยู่ที่นั่นไม่มีการดูแลใดๆอยู่ที่นั่นพี่น้องถ้าพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นล่ะครับใช่ไหมครับถ้าต้นไม้ที่เราที่เราปลูกเนี่ยเราก็ไม่ตื่นใช่ไหมครับไม่ใช่นะดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นฝนไม่ตกนะฮะมีความเลวร้ายเกิดขึ้น คนที่เราเจอเจออยู่เริ่มมีความเวลวร้ายเกิดขึ้นมีความอมหิตเกิดขึ้นนะฮะนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งในโลกนั้นสิ่งที่บรรยายนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวกับการที่ไม่มีความดีหลงเหลืออยู่ในสภาพของนรกที่นั้นมีแต่ความชั่วร้ายและความเลวร้วายบางคนพูดเป็นติดตลกว่าลงนรกไม่เป็นไรคนเยอะดีปัญหาคือเราไม่เห็นใครในรกเพราะเราก็จะต้องอยู่เหงาคนเดียวท่ามกลางความอเหงาต่างๆ เป็นตอนในโรงพยาบาลคนเยอะไหมครับให้เราเข้าโรงพยาบาลเอาไหมครับโรงพยาบาลคนเยอะกว่าห้างอีกห้างยังคนเดินไปเดินมาใช่ไหมครับโรงพยาบาลน,นั้นคือนอนรอตรงนั้นเลยไม่ใช่เดินไปเดินมาด้วยเต็มไปหมดไปเยี่ยมคนป่วยโรงพยาบาลมีแต่คนเดินเต็มไปหมดพี่น้องคนเยอะไหมครับโรงพยาบาลในคุกคนเยอะไหมครับเป็นพันเพื่อนเยอะอยากเข้ามากในในสังคมภายนอกไม่มีเพื่อนเลยเข้าคุกดีกว่าเพื่อนเยอะ มันคนละบรรยากาศกันนะครับเพื่อนในคุกมันจะไม่ใช่เป็นเพื่อนกันในโรงพยาบาลไม่ใช่เป็นเพื่อนกันเพราะแต่ละคนก็จะต้องการรับสภาพที่รุนแรงอย่างยิ่งในนรกกับในโงรงพยาบาลกับในคุกก็ยังมีความโหดร้ายเทียบไม่ได้กับการอยู่ในนรกจริงไหมครับในคุกยังมีคนคุมกฎระเบียบคอยช่วยเหลือท่านยังมีคุณงามคาำดีอยู่ยังมีความยุติธรรมอยู่พระเจ้าไม่อยู่ไปว่าอะไรไปว่า ลักษณะของพระเจ้าไม่อยู่ในนรกเช่นอะไรบ้างลักษณะของความรักเรื่องในคุกบางครั้งแม้โหดร้ายแต่ยังมีความรักและความเห็นใจโอเคถ้าท่านทาตัวดีท่านก็ไม่ถูกซ้อมท่านทําตัวซื่อสัตย์ท่านอาจจะถูกตั้งเป็นผู้คุมในคุกแล้วก็เจ้าหนายก็โปรดปรานท่านอาจจะยิ้มแย้มกับเพื่อนฝูงได้บ้างแม้อาจจะถูกซ้อมมาแต่พอเริ่มคุ้นเคยกันก็เริ่มปรับตัวเข้าได้ยังคงอยู่ในคุกได้ยังมีความรัก ความเห็นใจความเป็นเพื่อนอยู่นิดหน่อยนี่คือพระสากของพระเจ้าที่ปกครองท่ามกลางโลกนี้แม้ที่ที่น่ากลัวใช่ไหมครับในที่ที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันยังมีความรักอยู่ระหว่างเผ่าพันธุ์แม้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้แต่ก็ไม่ฆ่าเผ่าพันธุ์ตัวเองโอเคไหมฮะในโรงพยาบาลแม้เราเป็นโรคร้ายแต่เรารับการเห็นใจมีคนมาเยี่ยมยังมีความรักยังมีความยุติธรรมอาจจะจ่ายค่าใช้จ่ายแพงนิดหน่อยแต่ก็ยังพอ พอแก้ไขได้เอ๊ะบินคิดผิดไหมเอาประกันสังคมได้ไหมแต่ในนรกไม่มีลักษณะแห่งความรักเกิดขึ้นความรักถูกดึงออกไปจากนรกความยุติธรรมไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีลักษณะของพระเจ้าทั้งหมดถูกถอนออกจากโลกพี่น้องท่านจะอยู่ตรงนั้นได้ไหมครับบางครั้งเรายังลําบากที่จะอยู่ในครอบครัวสําหรับครอบครัวที่ทะเลาะก,กันท่านยังโมโหสามีที่ไม่ได้ดูแลท่านอย่างดี นรกยิ่งกว่านี้หลายเท่าจริงไหมครับบางครั้งเรายังรู้สึกไม่พอใจกับบริษัทที่เราทํางานต้องนั่งทํางานนั่งเซ็งอยู่บางครั้งเราเบื่อลูกน้องที่ไม่ขยันตามที่เราต้องการเอาไว้บางครั้งเรารู้สึกลาคาญเจ้านายมาสั่งงานเราตามงานแล้วตามงานอีกไม่อยากเปิดไลน์เลยมาอีกแล้ว <laughs> ชวนไปเที่ยวชวนไปเที่ยวอีกแล้วนะไม่อยากเปิดอีเมลเลยตามงานอีกแล้วน้อง The อ l สต t o ี y เมื่อใดจะแล้วเรารู้สึกเบื่อบางครั <ENCE> ้งเรื่องเล็กๆน้อยๆในโลกนี้เรายังเบื่อเลยใช่ไหมครับในโรกไม่ยิ่งไปกว่านี้แหละครับนี่คือสิ่งที่พระพีได้เปรียบเทียบว่านรลกนั้นมีแต่การร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหมายถึงเป็นความทุกข์และความทรมานอยู่คู่กันและก็รักษณะไม่มีพระเจ้านั่นเองนะครับสุดท้ายเกือบไซคืนแล้วฉันจะหลีกเลี่ยงนรกได้อย่างไรเป็นต้องอยากหลีกเลี่ยงไหมครับ เราทำไงเเราจะหลบพ้นได้นะครับใน1ยอห์นบทที่5ข้อ13เราอา่านด้วยกันสิครับ 1, 2, 3เห็นไหมครับนี่คือเขียนข้อความเด็กชาพูดที่อะไรครับผู้ที่เชื่อในพระนามของพระเจ้าท่านต่้งหลายจะรู้ว่าท่านอะไรครับมี ชีวิตนิรันต์นะครับชีวิตนิรันต์ที่ครบบริบูรณ์ดังนั้นเมื่อมีคนถามว่าเราตายแล้วเราไปไหนเราจรึงมั่นใจว่าเราไปสวรรค์นแน่นอนเอ่ไห,ไหมครับเพราะเราเชื่อในพระนามของพระเจ้าเรารู้จักเจ้าของสวรรค์แล้วเรารู้จักพระเจ้าแลนะครับเรารู้จักเจ้าของสวรรค์แลในหน,นึ่งยอห์นบทที่ห้าข้อสิบเอ็ดสิบสองอ่านด้วยกันสักหนึ่งสองสามชีวิตนิรันต์ให้เราทั้งหลายและชีวิตที่มีอยู่นี้อยู่ในพระบุตรของพระองค์ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตร ก็ไม่มีชีวิตชัดเจนไหมครับใครมีพระบุตรรับการไถ่รับการช่วยเหลือนะครับจะไปอเมริกาก็ต้องไปขอวีซ่าไปอเมริกานะครับท่านจะไปอเมริกาขอไปทําวีซา่าแถวด่านพมา่าได้ไหมครับเ <c oughs> อาประชาชนก็ปี้ไปเสียตังห้าสิบบาทมันไม่ใช่อันนั้นคือเข้าพมา่าอเมริกาต้องไปที่อเมริกาจะเข้าญี่ปุ่นไปขอที่อังกฤษก็ไม่ได้มันคนละที่กันเราไม่ไปไม่เป็นไรอ่ะไปติดต่อพมา่าเดี๋ยวมันก็ไปอเมริกาเหมือนกันที่เดียวกันมันไม่ที่เดียวกันเพราะเขาบ่อยแล้วเขาไม่ได้ไปอเมริกาเขาไป ไปซื้อซีดีของแท้ที่แม่สายเขาข้ามฝั่งไปแม่สายเขาก็ไม่ได้บอกเลยซะว่าทางนี้จะไปเราจะอุปโลกเขาเองก็ได้ไงว่าทุกทางก็เหมือนกันแล้วก็ก็ไปสู่สวรรค์เหมือนกันพ่อตรงเคาน์เตอร์ตรงระเบียบการสอนโต้ศาสนาเขาก็บอกอยู่ดีว่ามันไม่ได้ไปจริงไหมครับความเชื่อแหลงก็บอกไม่ได้พูดเรื่องนรกสวรรค์พูดเรื่องแค่ว่าคุณทาแบบนี้นะคุณก็คงจะมีความสุขอยู่บ้างไม่ได้มีคาสัญญาที่ชัดเจนใดๆด้วยซ้ําไปนะครับนั่นก็คือต่อไปคือว่า นะฮะการซื้อตัว๋วไปสวรรค์น,นะครับมีคำที่ทำให้พี่น้องสามารถเข้าใจได้คือว่า gospel นะฮะ gospel ก็แปลว่าข่าวดีหรือประกิติคุณนะเรามีคำย่อให้นะครับตัว G ก็คือ gods นะฮะ gospel นะ g o s p e l ตัว G ก็คือ god, god นะ g o s p e ก็คือพระเจ้า gods only son p e r i s h eternal life ก็คือพระเจ้าพระบุตรองค์เดียว พระบุตรองเดียวเนี่ยยอมพินาศเพื่อให้เรามีชุดนิลันโอเคไหมครับมีการเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นมีการแทนที่เกิดขึ้นทําไมเราสามารถไปสวรรค์ได้เพราะมีคนรับโทษแทนเราโอเคไหมมันมีการแลกเปลี่ยนอยู่มันไม่ใช่มาจากคุณงามความดีแต่มีคนรับโทษแทนเรามีหลายคนที่แม้ผมเองก็ยังเคยคิดแบบนี้ว่าเออมาเชื่อพระเยซูนี่ดีเนาะเพราะว่ามีสังคมที่ดีโอเค แต่สังคมที่ดีนั้นเป็นเพียงความสาคัญเพียงนิดหน่อยกันนั่นเองการมาเชื่อพระเยซูเนาะดีคําสอนดีจะได้เอาคําสอนไปทําธุรกิจถามว่าถูกไหมถูกแต่นี่มีความสาคัญแค่0.0001เปอร์เซนต์ันนันเองเรื่องหลักสําคัญคือการมาเชื่อพระเยซูมาเชื่อพระเจ้าคือทําให้เรารับการไถ่แล้วเราไม่ต้องตกนรกแล้วเราขึ้นสวรรค์ตลอดนี่นโอเคไหมครับนี่คือเนื้อหาารทั้งหมดแล้วระหว่างทางไปสู่สวรรค์นั้น คือจากจึงเป็นตัวทําให้เรามีชีวิตที่เหมาะสมับสวรรค์มากขึ้นเป็นน้องถ้าเรายังไม่ค่อยดีอยู่แล้วไปสวรรค์พี่น้องมันสวรรค์จะวุ่นวายไหมครับเอ๊ะพัมพีวางตรงนี้หายไป